ัวเลขปี64แม้ว่าจะยังไม่สิ้นปีนะครับแต่ก็ได้มีการประเมินคาดการณ์ว่าตัวเลขการส่งออกทั้งหมดในปี2564นั้นจะเป็นบวกประมาณ 16% และสามารถส่งออกนำเงินเข้าประเทศได้ 8,585,600 ล้านบาทคิดเป็นตัวเลขบาทนะครับโดยสินค้าหมวดสำคัญสำคัญที่ทำรายได้เข้าประเทศเป็นลำดับสูงก็ประกอบด้วยสินค้าการเกษตรสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและสินค้าอุตสาหกรรมอันนี้ก็คือภาพรวมในปี64แต่ว่าจะเป็นไปตามนี้ทั้งหมดหรือไม่ก็ต้องรอตัวเลขจริงสำหรับเดือนธันวาคมอีกครั้งหนึ่งการคาดการณ์ว่าการส่งออกปี65นี้จะยังคงมีการขยายตัวคือเป็นบวกประมาณ 3-4% และคาดว่าจะมีตัวเลขการส่งออกประมาณ9ล้านล้านบาทหรือ 280,000ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งตัวเลขส่งออกในปี65นั้นคาดว่าจะมากกว่าปี64ประมาณ 400,000 ล้านบาทมูลค่าการคาดการณ์ว่าจะบวก 3-4% นี้พิจารณาจากปัจจัยหลายข้อนะครับว่าทำไมจึงบวก 3-4%ก็ดูจากปัจจัยข้อหนึ่งก็คือดูจากเศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญย้อนหลังไป5ปีเพื่อนำมาประกอบการคาดการณ์อันที่2ก็คือดูจากอัตราแลกเปลี่ยนอันที่3ก็ดูจากราคาน้ำมันดิบดูไบอันที่4ก็คือดูราคาสินค้าเกษตรอันที่5ก็ดูจากราคาวัตถุดิบเฉลี่ยในโลกนะครับแล้วก็อันดับ6ก็คือดูผลกระทบจากสถานการณ์โควิดแล้วก็อันที่7ก็คือดูจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการขนส่งโลจิสติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตู้ในเรื่องค่าระวางเรือนะครับซึ่งคาดว่าปี65นั้นการผลิตตู้ป้อนตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นก็จะช่วยให้เป็นบวกกับการส่งออกได้คล่องตัวขึ้นปัจจัยที่สนับสนุนการส่งออกในปีหน้าให้มีอัตราขยายตัวก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกันนะครับยกตัวอย่างเช่นการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกซึ่งมีการคาดการณ์ว่า OECD คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวบวก 4.5% สำหรับปีหน้านอกจากนั้นก็เป็นปัจจัยเรื่องการนำเข้าของประเทศคู่ค้าในปีหน้าคาดว่ายังขยายตัวดีไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจีนญี่ปุ่นหรือสหภาพยุโรปซึ่งก็จะช่วยเสริมในการส่งออกถ้าก็นำเข้ามากก็โอกาสเราส่งออกไปก็จะมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัจจัยค่าเงินบาทนะครับซึ่งคาดว่าปีหน้าก็ยังจะเอื้อต่อการส่งออกแล้วก็คาดเบื้องต้นว่าจะอยู่ที่ประมาณ 32-33 บาทต่อดอลลาร์โดยประมาณปัจจัยอื่นก็ยกตัวอย่างเช่นคาดการว่าอย่างที่ผมเรียนตะกี้การผลิตตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุสินค้าสำหรับการส่งออกจะมีการผลิตออกมาป้อนตลาดโลกมากขึ้นโดยเฉพาะจีนนะครับก็จะเอื้อต่อการส่งออกของไทยด้วยประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของการเติบโตของ e-digital นะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเรื่องการส่งออกสินค้าด้าน IT ของไทยด้วยแล้วก็ในเรื่องของการ
ที่เข้าไปบริหารจัดการในการแก้ปัญหาโควิดซึ่งประมาณการเบื้องต้นว่าปีหน้าน่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาพรวมของโลกนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันปัจจัยสำคัญอีกอันนึงที่จะส่งผลเอื้อต่อการส่งออกของไทยปีหน้าก็คือในเรื่องของอาเซียน15ประเทศที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม65เป็นต้นไปสินค้าที่คาดว่าปีหน้าจะมีแนวโน้มที่ดีนะครับก็ยังคงเป็น1คือสินค้าเกษตรและอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวผลไม้กุ้งน้ำตาลทรายอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นต้นอันที่2ก็คือสินค้า Work From Home นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับอันที่3ก็คือสินค้ากลุ่มเวชภัณฑ์อันที่4ก็คือวัตถุดิบที่ใช้เพื่อการผลิตสินค้าขั้นต่อไปไม่ว่าจะเป็นเหล็กเม็ดพลาสติกเคมีภัณฑ์ยางรถยนต์ที่จะนำไปใช้ในการผลิตรถยนต์ด้วยนะครับเป็นต้นปัจจัยเสี่ยงก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมนะครับใกล้เคียงกับปี64เช่นในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด2ก็ในเรื่องของประเด็นที่ยังดำรงอยู่ต่อเนื่องมาจากปี64คือในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานอันที่3ก็คือการขาดแคลนวัตถุดิบบางส่วนเช่นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับแล้วก็อันที่4ก็คือขึ้นอยู่กับมาตรการความเข้มข้นทางด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นแต่ละกรณีแต่ละสถานการณ์เช่นอาจจะเป็นบริเวณด่านข้ามแดนระหว่างประเทศใดกับประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งหรือมีการปิดด่านหรืออาจจะมีเหตุผลจากสถานการณ์โควิดเป็นต้นกปร.มีความเชื่อมั่นนะครับว่าเราน่าจะพยายามจะทำให้ได้นะครับระหว่าง 3-5% นะครับก็คิดว่าคงไม่พลาดถ้าพูดถึงไอโอมิครอนเนี่ยขณะนี้ก็มันมีโรคระบาดของอินเดียที่ว่าร้ายกว่าโอมิครอนมาแล้วนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกลายเป็นปกติไปแล้วนะในเมื่อรัฐบาลได้มีการจัดหาวัคซีนนะอีกตั้ง120ล้านโดสอย่างต่ำเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นหลักประกันนะครับที่จะสร้างความคุ้มกันเนี่ยคุ้มกันให้กับเราเนี่ยผมว่าได้ระดับที่สูงมากครับ